วัชพืชวัชพืชสิทธิสิทธิศัตรูศัตรูไอ้น้องใจเย็นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการพักสมองกับน้องปิม EP ที่10นะครับขอบคุณนะทุกคนนะเป็นความภาคภูมิใจเหลือเกินครับตอนนี้เนี่ย EP ที่10แล้วกำลังจะแซงเฉียบเฉียบแล้วนะเฉียบเฉียบเนี่ยมันอาทิตย์ลงครั้ง2อาทิตย์ลงครั้งใช่ไหมแต่รายการพักสมองเนี่ยอยากทำก็ลงทำไมว่างอ่ะเดินทางมาถึง10 EP แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์นะฮะแล้วก็ติดตามรายการนี้อย่างเหนียวแน่นขอบพระคุณมากนะครับผมอ่ะก่อนที่จะเริ่มพาร์ทที่10กันนะครับผมถอดสมองทิ้งไปฮะกดไลค์ให้หน่อยสิฮะกดไลค์เดี๋ยวนี้เลยวันนี้เนี่ยเรากลับมาที่แฟนเพจคาราโอเกะชั้นใต้ดินนะครับเราไม่ได้อัปเดตแฟนเพจนี้มานานแล้วนะครับเราไปดูพวกเพจปั่นๆกันมันไอ้พุชชี่รอบไปแล้วอะโคตรเหี้ยไปครม.มีมติเห็นชอบตั้งครม.เศรษฐกิจมีประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมถอยหลังเข่าคองแตนแตนแตนผมนี่น่าแอดแล้วนโยบายแรกของเราคือซื้อเรือดำน้ำนะประชาชนทุกคน IP รอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหรือนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนอกจากเป็นนายกเนี่ยนะฮะยังเป็นหัวหน้าของครม.เศรษฐกิจอีกตั้งหัวหน้าทีมครม.หรือตั้งหัวหน้ายามคะชอบหน้าแบบข่าวที่เลวร้ายที่สุดในวันนี้คือประยุทธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าครม.เศรษฐกิจคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยพูดว่าคนจนไม่เสียภาษีใดๆนอกจากแวดคนที่บอกว่านี่ครัวเรือนเนี่ยเกิดจากการตามใจลูกหลานกำลังจะนั่งหัวโต๊ะทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคนที่อันตรายที่สุดคือคนโง่แล้วขยันหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าเคยดูคลิปวิดีโอไหมนะครับผมนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าคนจนเนี่ยเราไม่เคยไปได้เงินภาษีอะไรจากเขาหรอกเต็มที่ก็ได้แหวน 7% เพื่อนๆรู้ไหมทุกการซื้อของเพื่อนๆทุกอย่างในการจับจ่ายใช้สอยของเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันคือภาษีทุกอย่างเลยภาษีตรงนั้นแหละที่เอามาหล่อเลี้ยงประเทศเรานอกจากภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับคนที่มีรายได้เยอะๆก็ต้องจ่ายภาษีตามขั้นบันไดไปรายได้มากก็จ่ายมากรายได้น้อยก็จ่ายน้อยก็ยังมีแหวน 7% ที่นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยขอขึ้นเป็น 8% กูอยากจะหัวร้อยฟันหลุดอ่ะส่วนโพสต์นี้ผมเอาคอมเมนต์ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าคอมเมนต์เนี่ยมันทิศทางไหนพักสมองเนี่ยผมไม่อยากให้เพื่อนๆเครียดไปกันต่อครับถอดเองใส่เองผูกเชือกเองบิ๊กตู่ทำเองหมดยุคที่จะให้ทหารมาถอดรองเท้าหรือมาใส่รองเท้าให้แล้วนายกบิ๊กตู่ไหว้พระไหว้ศาลหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองก็ต้องถอดรองเท้าหลายจุดแต่ก็ถอดเองแล้วก็ใส่เองแค่ให้ทหารเตรียมช้อนใส่รองเท้าแล้วก็เก้าอี้ให้เท่านั้นเชือกรองเท้าหลุดก็ผูกเองผมยุ่งๆก็ลูบผมเองเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มหัศจรรย์มากค่ะอุ้ยถือว่าเก่งนะคะสำหรับคน IQ EQ เท่านี้ภูมิใจจริงๆแนะนำให้คราวหน้าเนี่ยตั้งกล้องตอนที่ท่านนายกเนี่ยฉี่ด้วยนะครับจะได้ทึ่งกันว่าท่านฉี่เองได้ไม่มีทีมงานช่วยจับไม่ให้มันสะบัดนะชอบคอมเมนต์เลยฮะทึ่งมากๆที่มีนายกผูกเชือกรองเท้าตัวเองได้ Amazing สุดๆสำหรับคนสมองเท่านี้ แค่ใส่รองเท้านี่นะไอ้สัตว์เด็ก3ขวบยังใส่เองได้เลยผมก็ไม่เข้าใจครับว่า จะมาโพสต์ป่วยโพสต์ชมทำไมแค่เรื่องใส่รองเท้านี่ มันขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนๆ ไปกันต่อครับเมื่อก่อนวงการ IT เคยคุยกันว่าคนที่สร้างไวรัสคือบริษัทแอนตี้ไวรัสนี่แหละคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆโพสต์นี้เนี่ยนะครับผมเมื่อวันที่2สิงหาคมมันก็ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่บ้านเราเนี่ยนะฮะมีการวางระเบิดในหลายจุดนะครับผมในจังหวัดกรุงเทพแล้วก็บึ้มบั่มกันหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งข้อสันนิษฐานต่างๆนานากันไปเคยดู Spider-Man Far From Home ป่ะที่ตัวร้ายมันสร้างเรื่องทุกอย่างมาเป็นฮีโร่อ่ะสนุกดีอ่ะชอบคุณกำลังจะบอกว่าคนที่วางระเบิดคือคนที่เพิ่งผูกรองเท้าตัวเองใช่มั้ยมึงกำลังจะบอกว่าคนวางระเบิดคือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวางเองกูเองเล็กๆพออันนี้
ที่ผมไม่รู้เรื่องด้วยนะครับที่ผมแจ้งก่อนนะฮะว่าใครจะเป็นคนวางระเบิดหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยคือเราก็ไม่มีหลักฐานเราก็ไม่มีที่มาที่ไปที่แน่ชัดนะครับว่าเป็นใครแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถูกจับได้แล้วคนที่ก่อการร้ายเนี่ยนะครับผมให้เหตุผลว่าไม่ชอบทหารถูกจับได้ตอนที่กำลังจะนั่งรถกลับที่ภาคใต้ข่าวมันก็หลายอาทิตย์แล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าแฟนเพจคาราโอเกะชั้นใต้ดินนานไงเรื่องนี้เนี่ยผมขอไม่เวกวากอะไรมากนะเพราะว่าแหมถึงจะไม่มีคนเสียชีวิตแต่ว่ามันก็นะครับค่อนข้างสะเทือนใจนายกทักษิณเป็นคนไม่ดีคะต้องเรียนรู้แพ้รู้ชนะพอหยุดเผาก็มาระเบิดอมหิตอะไรก็กูนี่ก็ยังอยู่ในส่วนของเรื่องวางระเบิดอยู่บอกป้าเขาหน่อยไปเรียนภาษาไทยให้ถูกค่ะนายกทักษิณเป็นคนไม่ดีค่ะค่ะควรจะมีแม่เอกนะครับผมแล้วก็อมหิตเนี่ยก็ไม่ได้พิมพ์อย่างนี้ด้วยนะครับถ้าเขาทำบ้านเจ้จะไม่โดนหลังแรกเลยเหรอครับกล่าวหาแต่ชาวบ้านเขาขนาดนี้เอ๋น้อยซอยวัดพระบาทน้ำพุนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นอีกไหมทักษิณเนี่ยเขาไปมีความสุขดีแล้วมีแต่ป้าไปรักษาการป่วยหายก่อนพักก่อนเอ๋ตำรวจควรตรวจเยี่ยวเอ๋ลาดลีบ้างนะคะหลอนเกินเกินเยียวยาเลยเนี่ยค้าพ้องสิค้าขาดในใช้ถูกนะเพื่อนๆนะผมเนี่ยติดตามนะครับผม Facebook ของส.ส.ปรินาอยู่นะครับก็เข้าไปส่องบ่อยก็เป็นคนที่แบบเล่น Facebook ที่เหมือนเฟซปลอมมากอะพิมพ์เขามันไม่เหมือนคนที่ใช้ Facebook จริงๆคือคนปกติจริงๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาก็ใช้ผิดหลายๆคำเขาก็พิมพ์ผิดปกติเนี่ยผมจะพิมพ์อะไรเนี่ยจะโพสอะไรเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะแม่งผิดถูกหรือเปล่าเงี้ยเดี๋ยวคนแบบที่เขารู้เรื่องเนี่ยเขาไม่เห็นแล้วทำไมมันตลกจังเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณส.ส.ปรินาเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นจริง ไปกันต่อครับผมหอมเอ้ยหอมกลิ่นหมูฝอยภาพนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีการพาสุนัขดมกลิ่นนะของตำรวจเนี่ยนะครับมาตรวจเพื่อที่จะหาวัตถุระเบิดแต่ดันไม่เจอหมาไม่ได้กลิ่นหมูมันก็ต้องวิ่งเข้าใส่นึกออกป่ะเจอวัตถุต้องสงสัยว่าอร่อยไหมเดินมาอย่างดุดันมุ่งมั่นหน้าเก่งขามเก่งมาจากไหนก็แพ้หมูฝอยอย่างเจ ชอบเพลงนี้ของยอดรักสลักหมูฝอยรักสลักใจไปกันต่อเพื่อนๆครับหมาตัวไหนหาเสียงไว้ว่าถ้าเลือกเราเนี่ยจะทำให้ยางโลละ65ฮัดเฉยฮัดเฉยฮัดเฉยอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันเลือกเข้ามาบอกแล้วว่าปังปีนาศหัวลุงตู่กี่บาทครับไอ้เหี้ยแต่ละคอมเมนต์ถ้าเป็นผมเนี่ยไม่อยู่ลำบากนะจริงๆนะการอยู่แบบเนี้ยเพื่อนๆว่าลุงตู่เนี่ยแกอยู่ยังไงวะคือแกแบบไม่เล่น Facebook เลยถูกไหมคือไม่เข้ามาอ่านไม่อะไรอย่างงี้ไม่งั้นประสาทมันเสียนะครับคนด่าคนแช่งหูแบบเต็มโซเชียลเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่มีคนรักแกนะคนรักแกก็มีแต่มันแบบถ้าเทียบปริมาณในโซเชียลแล้วเนี่ยคนที่ไม่ชอบแกเนี่ยมีเยอะมากกว่าหลายเท่าตัวแกต้องอยู่ด้วยกันแบบไม่เข้า Facebook ดูอ่ะเชื่อผมมาไม่อ่านคอมเมนต์อ่ะไม่งั้นแบบอยู่ไม่ได้ครับเนี่ยเวลาแบบเรามีปัญหาอะไรคนด่าเรายังเครียดเลยแล้วนี่คือแบบโอ้โหคนแม่งครึ่งประเทศด่าเนี่ยไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงไอ้มีไม่ใช่การเมืองมั้งวะเนี่ยอ่านมาเจอแต่การเมืองนะครับจอบปลุกรายการนายกพบประชาชนกลับมาอีกครั้งหลังเจอกระแสประชาชนเรียกร้องเธอคิดไปเองหรือเปล่าเคยมองรอบตัวหรือไม่จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยนี่เรื่องจริงปะมีคนขอร้องให้เอากลับมาจริงปะเนี่ยทีวีขายไม่ดีก็เพราะลุงนี่แหละได้เวลาประหยัดไฟกูยังชอบเพิ่งเห็นความไม่สำคัญของกระจกก็ครั้งนี้พอไม่มีผลอะไรกับเขาเลยค่ะยัดแค่โอ้โหเชื่อคำนี้เจ็บมากอ่ะดูนิ่งๆเนียบๆแต่โอ้โหมึงรอคำนี้ไปด่าคนอื่นดิเพิ่งเห็นความไม่สำคัญของกระจกนะเพราะมันทำอะไรเธอไม่ได้เลยเจ็บสัตว์อ่ะก็ดีนะครับสถิติการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยถือว่าโครงการช่วยลดโลกร้อนด้วยเกิดได้ที่ไทยครับ ไปต่อโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยมันมีแต่การเมืองว่ะนี่พักสมองนะเว้ยฮัลโหลปิมพ์
กันได้ป้าโวยสั่งซื้อฟันปลอมทางเฟซใส่ปากไม่เข้าทำไมถึงทำกับฉันได้คุณป้าผมขอโทษคุณป้าผมขอโทษโดนหลอกฟันจะชัดป้าฟันไม่เลือกคนไม่รักกันก็หลอกฟันแบบนี้แหละจริงปะเนี่ยในเรื่องจริงอ่ะนี่เฮ้ยแต่ออกข่าวไทยรัฐเลยนะข่าวเช้าไทยรัฐจริงหรอกูสงสารป้าเลยอ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะคุณป้าได้ฟันปลอมยังอันนี้ไม่ใครรู้ไหมคุณป้าได้ฟันปลอมยังคอมเมนต์หน่อยนี่มันก็ข่าวหลายวันแล้วนะผมพยายามย้อนอ่านอยู่เนี่ยตั้งแต่4 สิงหาเลยได้ใจคุณป้าครับผมจับสาวบ่อนเขมรซุกไอในจิมมี่อ้างของใครไม่รู้ลืมไว้ฮะอะไรนะ เจ๊จะอ้างแบบนี้ไม่ได้เว้ยฝากเอาไว้ในกายเธอสงสัยน้องเผื่อนั่งทับแล้วติดมาลองค้นดีๆอาจจะเจอรถเจอบ้านพร้อมที่ดินในนั้น ใหญ่เลยขนาดนั้นไอ้บ้าขอภาพประกอบค่ะ ต้องกว้างขนาดไหน มีเป็นเหตุสังเกตได้ไอ้เหี้ยแต่ละคนอันนี้คือเขาอ้างแบบนี้เหรออ้างแบบก็ไม่รู้ว่าใครมาลืมไว้หรือเปล่าแล้วคือยังไงอ่ะเขาว่าเอาใส่เข้ามาในนั้นหรอแล้วคนเอาไปเสพต่ออย่างนี้ทำไงอ่ะไม่เวิร์กสำหรับคนนี้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่นะฮะระมัดระวังด้วยนะอาจจะไปกันต่อครับผมทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใครเน่นไงเน่นไงกลางถนนเลยพปชรแน่นอน พอแล้วกูหนีการเมืองมาแล้วพอแล้วอ้าวไอ้ตูบทำไมทำงี้ ไอ้ตูบก็คือหมานะฮะหมาก็ตูบไงนะครับก็อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยดีมาแนวนี้บ้างต่อจับเมียนมาขายน้ำท่อมบุฟเฟ่ต์หัวละ50 บาทเมาไม่อั้นผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพง สุดยอดไอ้ยี่คนเจ๋งอ่ะนี่เจ๋งมากอ่ะนะครับคนได้จริงๆแล้วเนี่ยกัญชาอยู่คู่กับสังคมเรามาช้านานแล้วนะฮะปรากฏในชาดกด้วยเรื่องกัญชาฮาลีไหนบอกเศรษฐกิจไม่ดีต่างชาติไม่มาลงทุนไม่ใช่ลงทุนแบบนี้สิบิ๊กตู่ถั่วยะลาโชว์คัดแยกทุเรียนไม่ใส่ถุงมือโดนหนามตำเลือดออกสุดๆไปเลยก็รู้ทั้งรู้ว่าทุเรียนมีหนามถ้าผมไม่อ่านคอมเมนต์นะผมรู้เลยคอมเมนต์จะแนวไหนนะฮะรวบขี้ยาถูกหวยรวย12 ล้านใจปั๊มซื้อยาบ้าแจกเพื่อนเฟรฟีเพื่อนไม่เคยทิ้งกันกูถามจริงน้ำใจเจ้าช่างงามยิ่งนักสมควรจากดวงดีเป็นดวงสวยจากวันนี้จะมีเราและนายเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์โทรศัพท์ปาการปราการรถถังวัชพืชสิทธิสัตว์ตูไอ้น้องใจเย็นเลยไม่ต้องสอบรอหน่อยนะเราอ่ะน้องได้เขียนความในใจพี่ๆไปหมดแล้วเด็กไม่ผิดหรอกครับเด็กคือผ้าขาวความคิดความอ่านเนี่ยล้วนมาจากการพบเห็นเจออะไรต่างๆในชีวิตประจำวันแฮชแท็กทีมรักลุงตู่คนรักลุงตู่ก็มีในใจลึกๆกูอยากจะติ๊กถูกแค่นั่นแหละอย่างชอบต่อผลสุดท้ายนะเพื่อนๆนะท่อบริหารกามท่อขนาด2 เซนติเมตรท่อ3 เซนคิดเหมือนกันหรือเปล่า
อยากบริหารกามท่อขนาด54ยะดายะดาหมูจ้าปิดขำๆนะนะวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีสาระค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะถือว่าพักสมองพร้อมกับมีสาระแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเราเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับผมเราได้รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลหรือนายกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะนำพาประเทศเรานะครับไปทิศทางไหนซึ่งเราเป็นประชาชนเนี่ยมันคือหน้าที่เรานะครับที่จะสังเกตนะครับแล้วก็ตรวจสอบเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่เขาทำนโยบายที่เขาทำมันคือเงินจากพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะครับผมรัฐบาลก็คือลูกจ้างประชาชนเรามีสิทธิ์ตรวจสอบและเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ครับว่าเขาจะทำอะไรนะฮะถ้าท่านชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องที่ไม่ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วเจอกันพักสมองพาต่อไปครับ